ทีวีบีไทยแอคชั่นมีอะไรดูมีซีนบู๊ต่อสู้กำลังภายในมีฉากเรียกน้ำตาMีซีรีส์ดูฟรีมีซีรีส์ภาคไทยทั้งเรื่องมีนักแสดงชั้นนำจากฮ่องกงที่นี่ TVB ไทยแอคชั่นที่สำคัญเร็วๆนี้ช่อง TVB ไทยแอคชั่นมีซีรีส์บิ๊กเซอร์ไพรส์รออยู่ถ้าไม่อยากพลาดอย่าลืมกดติดตามหรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับสนใจลงโฆษณากับทีวีไทยแลนด์ติดต่อมาที่020810111หรือช่องทาง LINE และ Facebook ว่าไงวายที่อยู่นี้รสชาติเป็นยังไงก็ดีกว่าตอนนั้นเยอะเลยฉันก็ว่าอย่างนั้นงั้นดีแล้วคืนนี้เอาวายนี้ต้อนรับชายหวังด้วยนะได้ๆพี่ไปพอแล้วเดี๋ยวเมาสงเจียนไม่ต้องรีบร้อนหรอกขบวนรถของชายหวังยังมาไม่ถึงพูดไปแล้วเราไม่เจอกันมา10 กว่าปีแล้วนะนี่พี่ไปคืนนี้ฉันคงไปรับวันหวังกับพี่ไม่ได้จะนัดหวีหัวไว้ฉันแก่แล้วสมองก็เฉื่อยชาถ้าจะไปรับชายหวังคงไม่แต่งตัวหล่ออย่างนี้หรอกนะคืออย่างนี้คือว่าฉันนัดกินข้าวกับวิหัวคิดว่าจะแต่งให้สุภาพหน่อยคิดว่าอาหารมื้อนี้คงไม่ธรรมดานะดูสิใส่แหวนประจำตระกูลด้วยว่าไงจวนแล้วเหรออยากให้มันเรียบร้อยแต่ไม่รู้เธอคิดยังไงเป็นคนคิดมากไปแล้วเหรอเนี่ยสงเจียนที่ฉันรู้จักเนี่ยลุยได้ทุกสถานะนะฉันไม่พูดเลยแล้วนะปังก่อนละอย่าลืมหรือไม่ฉันขวดหนึ่งกลับมาจะฉลองกันแน่นอนขอโทษค่ะกันนี่ฝีเท้าตกไปวันนี้ดื่มแล้วเข้าไปก็เลยรู้สึกเวียนหัวนะคะโอ้งั้นอย่าเต้นเลยผมจะพาไปส่งบ้านก่อนนะคิดว่าคงกลับบ้านไม่ไหวแล้วงั้นก็ไปเปิดห้องที่โรงแรมพักก่อนดีมากนะค่ะเดี๋ยวก่อนวางหมอนให้ดีก่อนดิแล้วก็ค่อยเอ็นลงป้าค่อยขอบคุณค่ะผมจะไปตามหมอมาให้นะพี่เจียนอยู่เป็นเพื่อนฉันก่อนนะเอาละคิดอะไรอยู่คะมันนั่งนี่นั่งนี่
วันวงนี้นะเป็นสมบัติของตระกูลผมตกทอดให้ลูกชายคุณโตมาหลายรุ่นแล้วผมอยากให้คุณมอบให้ลูกชายของเราคุณไม่พูดอะไรก็แสดงว่าตกลงแต่งงานกับผมใช่ไหมสงเจียนถ้ามีความสุขที่สุดก็ตอนนี้ยทำอะไรเนี่ยบอยฟูดูทุกแกโรงงาน731ออกมาหรือยังมันจะนั่งหลับอยู่ได้ทำกินได้เราท้องตึงนั่งตังก็หย่อนนะเด็กสอยฉันจะขึ้นไปดูซิว่าเขากลับไปหรือยังถ้ากลับไปแล้วฉันจะบอกเขาไปสัมภาษณ์ทันทีเลยเอาดีๆรีบไปรีบไปรีบไปไปเลยไป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 รอดไปรอดไปรอดรีบรีบไปไปเลยไปเฝ้าตรงนี้ไว้นะจ้าจ้าฉันขึ้นลิฟต์ตัวนั้นแต่ว่าเขาลงลิฟต์ตัวนั้นละแย่เลยไปเป็นหัวหน้าเชื่อมือท่านธนาไปไปไปรีบไป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 ดูไว้นะแน่นอนได้ไปดิพี่นอนดีกว่าไม่เจอกันหลายปีอาคุปแกร่งกล้าขึ้นเยอะนะไม่ต้องพูดสมเป็นไปเหล่าต้ายังแก่กาดเหมือนเดิมเฮ้ยแก่แล้วถ้าหากแกไม่เคลื่อนไหวฉันคงไม่รู้แกอยู่ข้างหลังฉันอยู่ข้างหลังศัตรูไม่เคลื่อนไหวมีประโยชน์อะไรรู้ว่าข้างหลังมีคนก็ไม่สะทกสะท้านและรู้ได้ว่าเป็นฉันไม่ธรรมดาเลย ถ้าหากแกจะชมฉันแล้วก็ชมวายแดงของโรงเล่าฉันจะดีกว่านะเข้าใจไหมที่ส่งไปเมื่อต้นปีนี้เนี่ยเป็นของดีจริงๆนะฉันมาช้าไปแล้วน้องชายเจอกันที่นี่ก็ดีแล้วนะฉันมีข่าวที่จะบอกเธอนะอรุณสวัสดิ์โธ่ตาโบเลยนะเมื่อคืนคงดึกมากสิอีกคนอยู่ไหนมองฉันทำไมเท้าเมื่อคืนเป็นไงไอ้ขี้หมาไอ้ขี้หมาอะไรนายนี่แหละไอ้ขี้หมาล่ะฉันถามเมื่อคืนเป็นไงรอทั้งคืนก็ไม่ยอมไปแล้วจะเป็นยังไงล่ะไม่จริงมั้งเมื่อวานเราก็เห็นเธอหยิบจดหมายหน้าบ้านออกไปเตรียมแต่งองค์ทรงเครื่องไปตามนัดหน้าบ้านอะไรกันล่ะเธอกลัวฉันจะเปิดแทบไม่ทันเลยแล้วดูสิเช้านี่ยังไม่ยอมมาทำงานเลยอะไรจะขนาดนั้นเธอคงจะป่วยมั้งโทรมาลาป่วยแล้วนะฮัลโหลเชียนเหรอผมเอง
วันเปาอี้ฆ่าคนตายยังไม่เจอซงเจียนเหรอไม่รู้เขาขอแต่งงานกับคุณหวีเป็นยังไงบ้างฉันเองก็อยากมาร่วมงานนี้ด้วยครั้งนี้ซงเจียนเขาเอาจริงเขายังบอกให้เหลือไวน์ไว้ขวดหนึ่งจะกลับมาฉลองด้วยคนที่ทำให้ซงเจียนหลงไหลเคลิบเคลิ้มได้นะคิดว่าคุณหวีคนนี้จะต้องฟ้าลิขิตใช่วะเกิดอะไรขึ้นเหรอเมื่อคืนที่สถานีรถไฟพี่น่าจะเห็นฉันมีอะไรผิดปกตินะก็เห็นแต่ตอนนั้นแกไม่ได้อธิบายเหตุผลฉันก็ไม่อยากจะซักจะบอกพี่ตรงๆสิทธิ์พี่ของฉันสือในใช้มนต์ดำที่ประเทศของเราเพื่อชิงบัลลังก์จริงอยู่ฉันขัดขวางไว้ทันสุดท้ายเขาหนีไปได้ฉันได้ข่าวว่าเข้ามาซิ่งไฮ้ที่ฉันมาครั้งนี้ก็เพื่อจะกวาดล้างสิทธิ์ทรยศแทนอาจารย์แกเป็นถึงราชครูของประเทศและเป็นเจ้าแห่งหมอผีอาคมหรือว่าแกขัดขวางสิทธิ์พี่แกไม่ได้อาคมของสิทธิ์พี่ก็ไม่รอดไปกว่าฉันเลยแต่เสียดายจิตใจเขาไม่ซื่อคิดล้มล้างประเทศฝ่ายธรรมะเมื่อกี้และเมื่อคืนฉันได้สัมผัสเขาเริ่มใช้อาคมแล้วฉันเชื่อว่าเขาคงมีแผนการอุบาทชั่วช้าถ้าหากเขาทำสำเร็จต้องเกิดเรื่องที่เลวร้ายฉันต้องตามหาเขาให้เจอเสียดายว่าฉันไม่รู้เรื่องเวทมนต์อาคมไม่สามารถช่วยอะไรแกได้ระหว่างฉันกับสิทธิ์พี่พูดได้ว่าต่างรู้เขารู้เราถ้าหากเขาคิดหลบฉันฉันคงตามหาเขาไม่พบหรอกแต่ว่าหมอผียังไงก็เป็นคนต้องกินต้องนอนฉันคิดว่าเรื่องนี้นะพี่พอจะช่วยฉันได้ได้ฉันจะให้คนออกสืบหาร่องรอยสิทธิ์พี่ของแกพ่อคะเกิดเรื่องกับอาจีนนี่ฟังให้ดีนะลูกชายฉันไม่ได้ฆ่าคนและไม่คิดฆ่าใครด้วยจับผิดคนแล้วนี่ฉันจะบอกให้รู้นะฉันสนิทกับภรรยาท่านผู้ว่าฉันนะแล้วเล่นไพ่เดียวกันทุกวันเลยอ่ะไม่ปล่อยลูกฉันแล้วก็จะใจเขาไล่คุณออกฟ้อยหรือจะตัวเลยให้ดูสิเอ้าฮะเตรียมตัวเด้งได้จะบอกให้เอ้ามาแล้วเหรอเทียต้าเราให้เราฟังหมดแล้วเหรอนี่คุณนะอย่าไปฟังพวกสันติบาลพูดบ้าๆเฉยนะเขาจับคนร้ายไม่ได้ก็เลยจับเสี่ยวเป่ามาเป็นแพ้ยังไงล่ะใช่เขาต้องจับผิดคนแน่เลยใช่แล้วจับผิดคนนะสิเสี่ยวเป่านายบอกเห็นรูปปั้นกรรมเทพที่โรงแรมยิงอาเจียนจนตายเหรอใช่ผมรู้พูดไปก็เหมือนโกหกอะแต่เป็นความจริงนะพอผมหันกลับไปเห็นรูปปั้นกรรมเทพลอยอยู่กลางอากาศความจริงหน้ามันก็น่ารักอะแต่อยู่ๆเหมือนกับปีศาจจากนั้นก็ยิงธนูใส่อาเจียนลูกธนูเข้ากลางหลังทะลุออกหน้าอกไปผมเห็นแทบช็อกเลยพอผมได้สติผมเห็นกรรมเทพเป็นรูปปั้นตั้งอยู่ที่เดิมแล้วมันไม่เคยเกิดอะไรขึ้นเลยจริงๆเลยนะมันแปลกมากเนี่ยได้ยินหรือยังฮะลูกฉันบอกว่ากรรมเทพฆ่าคนกรรมเทพต้องเป็นคนฆ่าสิเสี่ยเปาหรือว่านายอ่านนิยายมากไปจะได้จินตนาการขึ้นมาเองนี่ฉันคิดว่าคุณมาช่วยเสี่ยเปาฮะที่จริงคุณฟังแล้วก็ไม่เชื่อที่เขาพูดอย่างนั้นใช่หรือเปล่าฮะคุณไม่เชื่อแล้วมาทำไมกันเล่าฮะแล้วคุณก็อีกคนนะคุณว่าสิริตั้งแต่เข้ามาไม่เปรยปากสักคำฮะเป็นใบหรือยังไงเสียดายลูกชายฉันถึงก็เป็นเพื่อนนะเนี่ยโอ้แม่ไม่เอานะอะไรกันเล่าถ้าจะเข้ามาก็ได้ยินเขาพูดเซียวเปาไม่เป็นไรหรอกคุณเชื่อเขาเหรอฟังผมนะเซียวเปาไม่มีเหตุจูงใจฆ่าและไม่พบอาวุธในที่เกิดเหตุคนทำความสะอาดที่บอกว่าเป็นพยานเห็นแต่เซียวเปากอดศพของอาเจียนเอาไว้แต่ไม่เห็นตอนลงมือฆ่าอีกอย่างนึงอยู่ในห้องโถงโรงแรมทุกคนเห็นหวีหัวกับอาเจียนขึ้นห้องไปด้วยกันแต่หลังจากนั้นหวีหัวกับพนักงานลิฟต์ก็หายตัวไปจากข้อพิรุธเหล่านี้สันติบาลฟ้องนายไม่ได้แน่พอสอบปากคำเสร็จก็จะปล่อยนายเองไม่ต้องห่วงนะงั้นก็ดีแล้วจะได้กลับบ้านแล้วนะนี่แล้วจะยังไงเล่าฮะเมื่อกี้ทำไปเก่งบอกว่าเขาจะปล่อยเสี่ยเปาแล้วตอนนี้เขาไม่ปล่อยแล้วจะทำยังไงกันนี่ถ้าเสี่ยเปาเป็นอะไรไปนะจะเอาเรื่องคุณแน่ๆเลยใครดูสิฮะเทียต้อนดูสิผมมีข้อหาอะไรจับฉันอีกคนสิเน่ผมเชื่อว่าเวิร์นเปาอี้ไม่มีความผิดผมขังเขาไว้เพราะหวังดีกับเขาข้างนอกมีแก๊งชิงรอจับเขาถ้าเราปล่อยเขาออกไปเขาต้องตายแน่ไม่จริงมั้งถ้าอย่างนั้นถ้าจะช่วยเสี่ยวเปาเนี่ยต้องหาฆาตกรให้ได้โดยเร็วที่สุดเลยตอนนี้กุญแจที่สำคัญคือหวีหัวที่อยู่กับซงเจียนพ
พอซงเจียนตายเธอก็หายเข้ากลีบเมฆแล้วพนักงานลิฟต์ฉันเชื่อว่าเขาต้องมีแผนการฆ่าซงเจียนแน่ซงเจียนกับหวีหัวรู้จักกันไม่นานแต่เขามีสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งแสดงว่าหวีหัวต้องมีอุบายแน่ดังนั้นเราต้องหาตัวเธอให้เร็วที่สุดเสี่ยกัวไปสืบประวัติของหวีหัวฉันจะไปหาไปซะทางด้านของเทียต้านนี่แกสองคนรีบไปสืบหาสิครับนี่นี่พูดแต่นั้นไม่พูดถึงเสี่ยวเปาแล้วเสี่ยวเปาทำยังไงล่ะฮะยกให้นะอะไรเสี่ยวเปาจะทำยังไงอ๋อนี่แต่คนขนอบไปจะไม่ปล่อยลูกชายฉันอย่างนั้นใช่ไหมนี่จะขอเตือนนะเสี่ยวเปาขอฉันเป็นลูกผู้ดีนะก็เป็นทายาทคนเดียวของตระกูลเวินคุณขังเขาไว้ได้ยังไงกันฮะเอาแหวนหยกของซงเจียนอยู่ไหนอ่ะของของอาเจียนอยู่ที่นั่นนะคะแหวนหยกสำคัญมากเลยค่ะแหวนหยกเป็นสมบัติของครอบครัวเขาเคยบอกพ่อว่าจะใส่ไปขอแต่งงานกับคุณหวีถ้าไม่ได้ให้กับคุณหวีคนร้ายคงจะเอาไปแน่วิธีการของคนร้ายน่าแปลกมากด้วยจากบาดแผลของอาเจียนน่าจะถูกของแข็งทะลุหัวใจตายคิดว่าอาวุธน่าจะเป็นลูกศรเข้าจากด้านหลังทะลุออกหน้าอกค่ะใช่เหรอมันแปลกจริงๆสันติบาลไม่พบอาวุธในที่เกิดเหตุด้วยเซียวเปาบอกกับผมเขาอยู่ที่ห้องโถงในโรงแรมเขาเห็นกับตามีรูปปั้นกามเทพใช้ธนูยิงอาเจียนจนตายนะครับจากการพิสูจน์อาวุธที่ใช้อาจเป็นลูกศรเรื่องนี้ฟังดูสอดคล้องกันนะรูปปั้นฆ่าคนตายเหรอไม่เหลวไหลไปหน่อยแล้วอาจจะเป็นไปไดรูปปั้นฆ่าคนไม่ได้แน่แต่ที่มีไอศพอยู่ในรูปปั้นอาจพอเป็นไปได้เมื่อกี้ที่งูดูดจากตัวซงเจียนไปคือไอศพอย่างนั้นมีคนใช้อาคมทำให้ไอศพสิงในรูปปั้นจากนั้นก็ควบคุมไอศพไปฆ่าคนคนทั่วไปเห็นแล้วจะคิดว่ารูปปั้นกามเทพใช้ธนูฆ่าคนตายพอไอศพฆ่าคนตายแล้วก็จะสลายไปในอากาศผู้สันติบาลก็จะไม่พบอาวุธในที่เกิดเหตุเมื่อกี้ที่งูชั้นดูดก็คือไอศพที่หลงเหลืออยู่ในร่างซงเจียนงั้นคนที่ใช้อาคมฆ่าซงเจียนต้องเป็นสือนายสิทธิ์พี่ของแกคุณไปฮะเชื่อเรื่องอาคมด้วยเหรอตอนผมยังหนุ่มผมก็คิดเหมือนคุณผมคิดว่าเวทมนต์อาคมมีแต่ในตำนานหรือว่างมงายแต่เมื่อ18ปีที่แล้วผมกับซงเจียนไปทำงานที่หนานหยางได้ล่วงเกินคนพื้นเมืองเขาได้ใช้อาคมกับเราจากนั้นได้เกิดความเปลี่ยนแปลงกับเราเราได้ไปหาหมอจนทั่วอย่าว่าแต่รักษาเลยถึงเราเป็นโรคอะไรก็ไม่มีหมอคนไหนจะบอกได้จนกระทั่งผมได้พบกับชายหวังเขาได้คลายอาคมช่วยเราไว้ที่จริงอย่างนี้เองซึ่งนายจะใช้ยาสั่งผีกับซงเจียนเงินแสดงว่าถ้าเขาสามารถฝึกได้สำเร็จผมต้องเลวร้ายกว่านี้ยาสั่งผีนี่เป็นอาคมร้ายที่สุดของไสยศาสตร์ทำให้คนตายกลายเป็นครึ่งคนครึ่งผีได้และฟังคำสั่งเจ้าของอาคมตอนนั้นสินไนก็ใช้อาคมนี้กับกษัตริย์ของเรา
เพื่อชิงบัลลังก์มาแล้วจริงอยู่อาเชียนไม่ใช่กษัตริย์แต่นับได้ว่าเสาเอกของแก๊งชิงพวกเขาจะควบคุมอาเจียนเพื่อกลุ่มอำนาจแก๊งชิงทำไมเขาต้องทำให้วุ่นวายไม่เล่นงานผู้นำแก๊งชิงเลยจริงอยู่ยาสังผีร้ายกาจแต่ชายอาคมนี้ต้องมีองค์ประกอบหลายอย่างถึงทำได้ไปเหล่าต้ามีจิตใจเข้มแข็งมีสติมั่นคงไม่มักใจไฟสูงแต่สงเจียนอายุมากแล้วว้าเวก็เลยทำให้สื่อไนเนี่ยมีโอกาสควบคุมจิตของเขาเอาไว้ได้แต่ตอนนี้ทุกคนรู้ว่าอาเจียนก็ตายไปแล้วถึงเขาจะใช้ยาสั่งผีควบคุมอาเจียนไว้ได้แต่เป็นลาต้ากับคนอื่นๆก็จะไม่เชื่อเขาถูกยาสั่งผีจะกลายเป็นครึ่งคนครึ่งผีเขาสามารถควบคุมจิตผู้อื่นได้ไม่มีใครสามารถต่อต้านเขาได้หรอกถ้าสื่อไนฝึกยาสั่งผีสำเร็จเราจะทำยังไงฝึกยาสั่งผีต้องใช้ชายหญิงประกอบกันพอพวกเขามีเพศสัมพันธ์กันแล้วกลิ่นอายของผู้ชายก็จะอยู่ในร่างผู้หญิงจะต้องฆ่าผู้ชายตายภายใน1ชั่วโมงจากนั้นต้องรอจนถึงเวลาที่วิเวกและวังเวงนำศพผู้ชายทำพิธีพร้อมกับหญิงที่มีกลิ่นอายผู้ชายอย่างนี้ถึงจะฝึกยาสั่งผีได้สำเร็จงั้นหวีหัวก็คือเครื่องมืออย่างหนึ่งที่สื่อนายใช้ในการฝึกยาสั่งผีพอสงเจียนตายเธอก็หายตัวไปเธอคือหัวใจสำคัญในการฝึกยาสั่งผีภายใน3วันนี้เธอจะต้องไม่ให้ตัวเองเป็นอะไรไปงั้นเราไม่มีเวลาละตอนนี้มีเรื่องสำคัญ2เรื่องที่เราต้องรีบทำเรื่องที่1ภายใน3วันเนี่ยเราต้องเฝ้าศพสงเจียนไว้อย่าให้ใครเอาไปได้เรื่องที่2ตามหาตัวหวีหัวหนูจะบอกว่าศพของอาเจียนน่ะมีโรคติดต่อค่ะต้องเก็บไว้ในห้องดับจิตชั่วคราวแต่ถ้าจะตามหาหวีหัวไม่ใช่เรื่องง่ายซื้อไนเพิ่งมาถึงเป็นไปไม่ได้ที่จะรู้เรื่องแก๊งของเราและวางแผนอย่างรัดกุมได้ต้องมีคนอยู่เบื้องหลังเขาส่วนวิหัวอาจจะเป็นคนๆนี้ก็ได้สุสุเจอตัวฟูยังจะถึงตอนนี้ยังไม่เจอเลยค่ะไม่น่าเชื่อนะอาเจียนตายทั้งคนเป็นไปได้ไงที่เขาไม่รู้เข้ามาครั้งนี้ทำได้ดีมากไม่ทำให้ผิดหวังเลยขอบคุณที่ชื่นชมค่ะเมื่อกี้ฉันได้คุยกับอาจารย์สือในมาทุกอย่างทำตามแผนการแต่จำเอาไว้นะภายใน3วันนี้อย่าไปไหนไม่งั้นจะทำให้เสียแผนค่ะผู้พันกลับมาผู้พันซ่องฟู่มีเรื่องขอพบครับให้เข้ามาครับผู้พันเราเพิ่งฆ่าพี่ชายเขาตายไม่กลัวเขาจะแว้งกัดเราเลยคนอย่างนี้ไม่เห็นกับความเป็นพี่น้องหรอกซาโตะไอ้คนสารเลวแกฆ่าพี่ชายฉันจะได้ฆ่าแกซาโตะไอ้แกผู้พันครับผู้พันเอาไปครับมาถึงขั้นนี้แล้วจะบอกตรงๆนะนับจากวันแรกที่ร่วมมือกับแกตลอดจนให้ยุริยั่วยวนพี่ชายแกทรงเจียนถูกกำหนดให้ตายเพราะอะไรอ่ะแกบอกจะหาผู้หญิงให้พี่ชายฉันเขาจะได้ไม่มีใจดูแลเรื่องในแก๊งฉันจะได้ดูแลแทนเขาบอกควบคุมแก๊งได้แล้วเราค่อยร่วมมือกันน่ะยังไม่ได้สติอีกเลยแกคิดว่าแกเป็นใครจะมาร่วมมือกับกองทัพญี่ปุ่นความจริงแกเป็นเครื่องมือของเราแกน่าจะภูมิใจนะจะแก้แค้นให้พี่ชายฉันนี่ยูริเก็บปืนก่อนซงฟู่เขาไม่ฆ่าฉันหรอกไปความว่ายังไงตอนนี้แกมีสองทางเลือกคือรอให้ไปลอต้ารู้ว่าแกฆ่าซงเจียนเขาต้องฆ่าแกอยู่ดีหรือไม่ก็เชื่อฟังคำสั่งฉันภายใน3วันเอาศพซงเจียนออกมาแล้วแกจะอยู่ในเสี่ยงไฮ้ได้เข้าใจไหมฉันสืบไปได้ว่าเธอเกิดเมื่อไรและที่ไหนหรือมีญาติที่ไหนบ้างนะดังนั้นฉันสงสัยว่าชื่อวีหัวน่ะอาจจะไม่ใช่ชื่อจริงของเธอฉันจำได้อาจารย์เคยพูดว่ารู้สึกว่าวีหัวจะเป็นคนซือโจไปอยู่ต่างประเทศตั้งแต่เด็กๆพ่อสามีตายแล้วถึงได้กลับไปอยู่เซี่ยงไฮ้แล้วก็เปิดร้านขายเสื้อผ้าเธอไม่ได้เกิดในเซี่ยงไฮ้และใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศมานานฉัน
สงสัยเธอต้องมีแผนการนะแล้วจะได้สืบเรื่องเธอไม่ได้แล้วสืบได้ไหมปกติเธอติดต่อกับใครบ้างฉันถามเพื่อนบ้านใกล้เคียงกับเธอและถามร้านค้าแถวบ้านเธอพวกเขาบอกว่านอกจากอาเจียนแล้วเธอไม่มีเพื่อนที่ไหนเลยและก็ไม่สมาคมกับใครด้วยพ่อของฉันได้กระจายคนในแก๊งออกตามหาหวีหัวแล้วนะคะแต่ไม่มีร่องรอยอะไรเลยหวีหัวคนนี้ต้องไม่ธรรมดาแน่อ้าวคุณชายอ้าวเราใช่เสียวกอก็มาแล้วลุงยี่จ่ายตลาดไม่เยอะคนเดียวไม่ต้องหรอกกับข้าวที่กินเหลือเมื่อคืนเนี่ยไม่ได้ทิ้งเลยอุ่นให้ร้อนก็กินได้แล้วนะคุณชายเนาะจื่อไม่ต้องเกรงใจแล้วค่ะฉันอยู่อีเดียวก็จะไปแล้วล่ะอ๋อไม่เมื่อยจังขอนั่งพักเหนื่อยก่อนนะเออเราใช่อ่ะสองสามวันนี้เจอเชี่ยเขาบ้างไหมอ้าวแล้วไม่ได้อยู่สำนักงานนักสืบเหรอเขาไม่ได้ไปทำงานตั้งสองวันแล้วอย่าคิดว่าเธอไม่สบายก็เลยถามดูว่ารู้ไหมไม่สบายเหรอไม่ได้แล้วต้องตามหมอไปดูซะหน่อยแล้วอย่างนั้นนะหาหมอก็เท่านั้นแหละเธอป่วยทางใจอะไรนะอาชีพเป็นโรคหัวใจเหรอเปล่าเจ้าหวนอย่าไปฟังซื่อหลี่เขาพูดนะผู้เพ้อเจ้อเราใช่ลองโทรไปดูซะว่าเกิดอะไรขึ้นกับอาชีพเขาหรือเปล่านะฮะไปสิคุณโทรมาเป็นต้องให้ผมโทรหรือไงเกิดอะไรขึ้นเหรอก็เพราะว่าซื่อหลี่คนเดียวนั่นแหละเขาเขียนจดหมายนัดอาชีพไปเที่ยวกับผมตอนนี้ก็ดีแล้วนี่ทำไมเชี่ยนตกใจไม่มาทำงานด้วยต่อไปไม่รู้จะเป็นเพื่อนกันได้ไหมนี่เสือกลัวฉันอยากช่วยนายนะบอมสิแล้วนายอยากจีบเธอหรือเปล่าเวสิลีคุณวุ่นวายอีกแล้วนะสงสัยจดหมายรักของคุณควรจะอุบาททุเรศจนเธอตกใจกลัวสิไม่นะเรื่องความของคุณชายนะได้ติดบอร์ดทุกครั้งเลยด้วยล่ะเจตหวนเข้าใจผิดแล้วหวนเรื่องความของคุณชายติดที่โลไม่ใช่ติดที่บอร์ดนะเสือกลัวอย่าเพิ่งท้อแท้ใจนะมันเกิดขึ้นกระทันหันใช้เสียชีวิตอายอมรับไม่ได้ก็ได้นะนั่นน่ะสิเธอหลบไปสักสองสามวันแล้วก็จะกลับมาเองไม่ต้องห่วงหรอกนะเออนี่แม่จอมยุ่งหงหงไปไหนแล้วไม่เห็นหน้าเลยคุณชายครับคุณหนูอาจรู้ว่าเกิดเรื่องกับเซลเปาก็เลยไปเยี่ยมเขาก็ได้นะเยี่ยมบ้าบออะไรกันเมื่อกี้ยังเห็นหงหงที่สำนักงานเลยฉันยังชวนเธอไปเยี่ยมเซลเปาด้วยกันเธอบอกสำนักหน้าเซลเปาเธอบอกจะไปดูหนังกินข้าวฉลองด้วยซ้ำไปนั่นน่ะสิผู้ตำนานกดปั้นก็ได้นั่นน่ะสิแล้วกดล่างนะจะรู้ว่าแกฆ่าอาเจียนจะบอกให้แกสู้ฉันไม่ได้หรอกรู้ไหมฉันมีพลังพิเศษนะไม่พูดใช่ไหมดูสิปากแข็งนั่นแค่ไหนเกิดจะสูญน้อยนี่มันมีประโยชน์หรอกลุงไม่รู้อะไรอ่ะอย่าสนใจใช่เลยนะคุณจะใช้พลังเหนือมนุษย์เพื่อค้นหาคำตอบกรรมเทพฆ่าคนได้อย่างไรรู้ได้ยังไงอ่ะแล้วคุณเห็นอะไรบ้างล่ะก็รูปปั้นกรรมเทพไงคุณก็คิดว่าเป็นกรรมเทพคุณจริงไม่สามารถสัมผัสตัวจริงของมันได้ฮะความจริงก็คือกรรมเทพหรือจะบอกว่าไม่ใช่ล่ะก่อนอื่นคุณต้องรู้ว่าอะไรคือเหตุอะไรคือผลไม่อย่างนั้นคุณไม่สามารถเห็นสิ่งที่คุณอยากเห็นหรอกพี่ไปครับนั่งก่อนสิอ
ูตื่นเต้นจริงพี่ไปให้ผมรีบร้อนมาผมเลยรู้สึกตื่นเต้นหรือว่าเรื่องพี่ใหญ่มีอะไรคืบหน้าหรือครับทรงเจียนตายกระทันหันพี่น้องหลายคนเสียใจอยากแก้แค้นให้เขาแต่มันหมดยุคแล้ววิธีการแก้แค้นจะทำเหมือนเมื่อก่อนนี้ไม่ได้เสี่ยงให้เป็นเมืองวุ่นวายถ้าเราก้าวผิดไปก็จะมีคนคอยสร้างลมสร้างฝนแกก็ให้คนที่ล้อมสันติบาลกับร้านขายยากลับไปซะไม่ได้นะคนแซ่เวิร์ดฆ่าพี่ใหญ่กับผมตายสันติบาลไม่ยอมดำเนินคดีกับมันถ้าหากเราไม่กดดันพวกเขาพวกเขาจะไม่เกรงกลัวเราแต่จะเชื่อว่าเวิร์นเปาอี้บริสุทธิ์พี่ไปอย่าไปเชื่อเว่ยซือหลีมากเกินไปเว่ยซือหลีแสดงคนแซ่เวิร์นแน่นอนต้องช่วยกันอยู่แล้วฉันไม่ได้เชื่อเว่ยซือหลีฉันเชื่อการสันนิษฐานของฉันแล้วจะปล่อยพี่ใหญ่ของผมตายฟรีอะสงฟูความจริงแกไม่ถึงขั้นตีเสมอมาพูดกับฉันหรอกแต่ฉันจะเห็นแกหน้าของทรงเจียนฉันจะพูดอีกครั้งฉันจะให้ความเป็นธรรมกับทรงเจียนพี่ไปไม่ใช่ว่าผมไม่เชื่อพี่แต่ว่าคนนั้นเป็นพี่ชายของผมและอย่างพี่ไปผมไปโรงพยาบาลคิดจะรับศพพี่ใหญ่กลับมาพวกเขาบอกต้องชันสูตรศพพี่ใหญ่ไม่ยอมให้ผมรับศพพี่ใหญ่มาด้วยและบอกว่าเป็นคำสั่งของสู้ฉันรู้ซูซูเองก็พูดเรื่องนี้กับฉันเธอบอกตรวจพบเชื้อโรคที่ไม่รู้ที่มาในศพสงเจียนเพื่อความปลอดภัยต้องเก็บไว้ที่โรงพยาบาลก่อนคนก็ตายไปแล้วมีเชื้อโรคอะไรก็ไม่สำคัญหรอกแต่ถ้าเชื้อโรคระบาดออกไปไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะแล้วซูซูบอกไหมว่านานแค่ไหนถึงจะรับศพพี่ใหญ่ได้แกจะรีบรอรับศพสงเจียนไปทำไมผมคิดว่าพี่ใหญ่ตายไปนานแล้วสมควรจะฝังได้แล้วเรื่องนี้ไม่ต้องห่วงทรงเจียนเป็นเพื่อนรักของฉันเรื่องงานศพของเขาฉันจะไม่สนใจเรื่องไรอีก3วันไม่ว่ายังไงฉันจะฝังศพทรงเจียนอย่างสมเกียรติของแก๊งชิงนานไป3วันไม่ผมหมายความว่าอากาศมันร้อนอ้าวกลัวว่าศพของพี่ใหญ่จะเน่าเนี่ยแกนี่ห่วงไม่เข้าเรื่องเลยที่สำหรับเก็บศพแล้วมีที่ไหนจะปลอดภัยกว่าห้องดับจิตของโรงพยาบาลล่ะฮะมันก็จริงก็สุดแต่พี่ไปนะครับอาจารย์สื่อหน่อยอาจารย์สื่อหน่อยอาจารย์ครั้งนี้ยุ่งแล้วคุณคงไม่มาบอกผมว่าทรงฟู่ไม่ได้ศพของทรงเจียนมาหรอกใช่แล้วไปลาต้าเริ่มสงสัยทรงฟู่ด้วยหาไม่ได้ศพทรงเจียนมาน่ะเราจะฝึกยาสั่งผีไม่ได้นะการฝึกยาสั่งผีต้องอยู่ในเวลาที่วิเวกตอนนี้ยังมีเวลาไม่ต้องรีบร้อนอาจารย์แสดงว่ามีวิธีเอาศพทรงเจียนมาได้สิคุณชายคุณชายครับคุณชายคุณชายคุณชายเราใช่ไม่ไงถึงได้มาที่นี่ไม่ต้องสงสัยเลยคงต้องก่อความวุ่นวายที่บ้านแน่ไม่ใช่เกิดเรื่องกับอาเชนแล้วอะไรนะอะไรเกิดเรื่องกับอาเชนเหรอใช่แล้วผมได้ยินว่าอาเชนหลบหน้าเสียวกว่าไม่ยอมมาทำงานผมก็คิดว่าจะมาช่วยพูดให้กับเสียวกว่าเขาแต่เลขต่างๆไม่มีคนเปิดประตูหน้าบ้านมีนมสดสองขวดที่ยังไม่ได้เปิดกินแสดงว่าไม่ได้กลับบ้านมา2วันแล้วนะแล้วโทรหาเพื่อนเพื่อนเซียวเชียนว่าเขาไปหาหรือเปล่าล่ะฮะโทรไปแล้วที่รู้จักก็โทรไปหมดแล้วอ่ะแต่พวกเขาบอกว่าไม่ได้ติดต่อมาเลยอาเชนมันจะคนเลวร้ายนะคุณชายนะผมก็เกิดเรื่องกับอาเชนนะเวสลีทำไงดีแล้วเนี่ยฮะหัวหน้าครับพี่ต้นฉันมีเรื่องอยากให้คนข้างหน้าช่วยหลานสาวของผมหายตัวไปผมก็กังวลเรื่องกับเธออาเชียนไม่ไปทำงานตั้งแต่วันซื้อเราบุตรสืบเรื่องทรงเจียนจึงไม่ได้สนใจเรื่องนี้เธอสูง5ฟุต7หนัก100ปอนด์ผมยาวหรือเปล่ารู้ได้ยังไงเราได้รับแจ้งมาว่าพบเห็นศพผู้หญิงอยู่ริมชายหาดหินนู่นคนนั้นเป็นคนพบศพครับ
อาเชียน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 ตอบฉันสิอาเชียนมันจะเป็นแบบนี้ทำไมเชียนอาเชียนจะพูดกับฉันสิอาเชียนอาเชียนจากไปแล้วอาเชียนตายแล้วอาเชียนมันมีอะไรติดตรงกระดูกหน้าอกนะดูสิเอาใช่เองเพราะตรงนี้เป็นสาเหตุที่ทำให้ตายเศษอาวุธอาจจะติดอยู่ข้างในดังนั้นเราต้องระวังให้ดีไม่อย่างนั้นอาจทำลายเบาะแสที่จะคลี่คลายคดีได้เพชรนี่ทำไมถึงมีเพชรอยู่ข้างในอ่ะฉันสันนิษฐานว่าการตายของคุณชัยอาจเป็นเมื่อวันซืนเมื่อวันซืนเลยวันนั้นผมนักอาเชียนไปเที่ยวสวนสนุกด้วยกันแต่ผมรอทั้งคืนเธอก็ไม่ไปที่จริงเกิดเรื่องกับเธอขึ้นในคืนวันนั้นคนร้ายได้มัดทวงขาสองข้างของอาเชียนเพื่อจะทวงศพให้จมก้นทะเลแต่ไม่นึกเลยว่าสวรรค์มีตาแง่หินใต้น้ำทำให้เชือกที่มัดทวงเอาไว้ขาดศพของอาเชียนจึงถูกพัดเข้าฝั่งคุณใช่อาจถูกอาวุธที่ยาวแล้วก็แหลมแทงทะลุหัวใจจนตายเพราะตำแหน่งที่ถูกแทงน่ะแม่นยำมากฉันคิดว่าคงไม่ใช่อุบัติเหตุแน่นอนและคนร้ายก็น่าจะเป็นมวยด้วยอาเชียนไม่เคยมีเรื่องบาดหมางกับใครใครที่มันโหดอมหิตขนาดนี้ทำกับเธอได้อาวุธอยู่ไหนเพชรเม็ดนี้พบอยู่ในกระดูกหน้าอกของคุณใช่อาจจะติดอยู่ตอนที่อาวุธถูกคนร้ายแทงเข้าไปก็ได้ปิดของคุณดูพิเศษจังเลยอ๋อสามีให้ฉันเป็นของขวัญวันเกิดนะคะเพชรเม็ดนี้ทำไมนั่นคือเห็ดเหรอใช่เพชรนี่น่าจะหล่นจากหัวปิ่นผมนะปิ่นผมคล้ายกับบาดแผลในตัวของผู้ตายเลยเฉยชางชิงบอกฉันมาเป็นปิ่นของใครแล้วตอนนี้มันอยู่ที่ไหนเย็นเย็นสิเย็นเย็นเย็นฉันเคยพบผู้หญิงคนนี้โดยบังเอิญเธอใช้ปิ่นผมอันนี้เธอดูไม่เหมือนคนที่มองมาหิดเลยนี่นะเรื่องอย่างนี้พูดยากนะเอาจริงสิทำไมนายมั่นใจว่าเป็นปิ่นผมเพราะว่าเพชรเม็ดนี้ไม่เหมือนกับเพชรธรรมดาและปิ่นผมอันนี้มันก็มีความเป็นมาด้วยก็เป็นมาอะไรท่านคราวได้คูล่าของยุโรปนะหลังจากที่เป็นผีดิบดูดเลือดแล้วได้อาละวาดดูดเลือดของหญิงสาวแต่ตลอดที่ผ่านมาจะหลบผู้หญิงที่ท่านรักเพราะท่านไม่อยากให้ผู้หญิงคนนี้เป็นปีศาจเหมือนตัวท่านเองแต่หญิงคนนี้รักท่านคราวได้คูล่ามากดังนั้นมีอยู่คืนหนึ่งเธอนัดเขาออกมาเธอใช้ปิ่นผมอันนี้กล้าผมของเธอขึ้นจนเห็นก้านคอแล้วคืนนั้นพระเดกุล่าเห็นลำคอของเธอจะได้ดูดเลือดของเธอหลังจากเหตุการณ์ครั้งนั้นปิ่นผมที่ทำจากเพชรธรรมชาติ10เม็ดนี้ก็หายไปแต่ว่าน่าแปลกนะ400ปีให้หลังทำไมปิ่นผมอันนี้ปรากฏขึ้นมาและการซื้อขายแต่ละครั้งก็มีราคาสูงดังนั้นปิ่นผมที่พิเศษอันนี้ต้องเป็นคนที่มีความรู้เรื่องเพชรจะรู้เรื่องดีฉันจำไม่ผิดหรอกเฉยช่างจริงบอกฉันมาสิผู้หญิงคนนั้นอยู่ที่ไหนทำไมต้องฆ่าอาเชียนด้วยนายบอกฉันได้ไหมเสี่ยกัวฉันกับเธอนะพบกันในบังเอิญฉันรู้แต่แซ่ไม่รู้จักชื่อของเธอหรอกแล้วจำหน้าเธอได้ไหมพอจำได้นะไปที่สันติบาลแล้วทำภาพสเก็ตได้เฉยช่างจริงเสร็จหรือยังอ่ะสันติบาลมีหูตาจมูกปากแค่มีกี่อันเองยังไม่เสร็จอีกเหรอฮังเย็นๆสิฉุนเฉียวก็ไม่ได้อะไรแล้วตั้งนานแล้วทำไมยังไม่เสร็จอีกเล่าก็นายหน้าหลงก่อนสิโอ้เราวิญญาณก็เชื่อมมาสวรรค์เราโดนบันดาลให้เราได้ตัวฆาตกรนะคุณต้องดูแลเหล่าใช่แทนคุณใช่นะมันจะควรใช่ไม่เป็นไรหรอกนะโอ้ว้าวเอาซุปมาเยี่ยมเวิร์นเป่าอี้เหรอแม่เขาฝากให้ฉันเอามาอดีละเอาไปให้เขาทีนะกำลังร้อนๆเลยแม่เขาบอกให้กินเลยโอ้โห
พี่เวสลีย์บังเอิญจังเลยอ่ะมาเยี่ยมวันเป่าอี้ด้วยเหรอเซียวเปาบอกกับฉันว่าตอนนั้นเธอตกเขาอยู่กลางถนนด่าเขาเสร็จก็ร้องไห้โฮฉันรู้แล้วว่าเรื่องอะไรฉันนั่นเหรอจะด่าเขาแล้วร้องไห้ทำไมจะต้องร้องไห้เพราะเขาน้ำตาฉันมีค่าเยอะแยะหงหงอย่าเพราะความมีทิฏฐิทำให้เสียโอกาสไปไม่อย่างนั้นอาจจะต้องเสียใจได้พี่เป็นอะไรอ่ะเราเจอเสือผลชัยเสี่ยวเชี่ยนเสี่ยวเชี่ยนตายแล้วเหรอภาพสเก็ตได้แล้วนี่หวีหัวแฟนของอาเจียนนี่เขาหรือเป็นแฟนของซงจีนเนี่ยมีปัญหาอะไรฉันรู้จักเธอนะครั้งที่แล้วฉันไปเยี่ยมเสี่ยวจูที่สถานเด็กกำพร้าผู้หญิงคนนี้อุปการะเสี่ยวจูแล้วยังได้คุยกันเลยตอนนั้นเธอแนะนำว่าแซ่หวีแต่ฉันไม่รู้ว่าเขาเป็นแฟนของซงจีนนี่นะถ้าช้างชิงจำไม่ผิดคนเพชรที่เจอในศพของเสี่ยวเชี่ยนน่ะคงจะรู้จักปิ่นผมที่หวีหัวใช้ในวันนั้นแน่เลยงั้นก็แสดงว่าเธอคือฆาตกรที่ฆ่าอาเชียนเธอก็เป็นผู้หญิงแล้วทำไมถึงฆ่าอาเชียนและยังเหยียดหยามอาเชียนด้วยนี่เป็นหนึ่งในข้อกังขาเพราะตอนชันสูตรศพไม่พบร่องรอยการถูกล่วงเกินทางเพศทำไมหวีหัวต้องถอดเสื้อผ้าอาเชียนแล้วเอาศพไปทิ้งทะเลมีอยู่เหตุผลเดียวเพราะเสื้อผ้าของอาเชียนอาจเป็นไปได้ที่ทำให้รู้ว่าฆาตกรคือหวีหัว